ตอนนี้อยู่กับรายการ About Game อยู่กับผมดีเจซีจีแคนนอนซัดจาก Aquarius War และพิธีกรอีก2คนที่จะมาสับเปลี่ยนกันและตอนนี้กำลังจะมาสัมภาษณ์ใครเราไปดูกันเลย You got to know now it's how we shall be โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับซ่าเกมเมอร์ทีวีนะครับผมอยู่กับคุณเบสเหมือนเดิมนะฮะครับโอเคครับดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณซ่าเกมเมอร์ทีวีเอาเริ่มจากแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าชื่อเล่นเป็นไงชื่ออะไรนะฮะชื่อเล่นเป็นไงชื่อเล่นก็เป็นชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งให้เลยโอ้โหสุดยอดชื่อเป็นยอดเลยฮะเอาชื่อเล่นอันจริงๆชื่อเล่นชื่ออะไรครับอ๋อสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อตาครับผมครับผมแล้วทำไมหลายคนถึงเรียกว่าล็อกอะฮะเพราะเขาอย่าบอกเป็นนิสัยไม่ใช่ครับนิสัยมันก็เกี่ยวเหมือนกันแต่ที่เรียกล็อกก็โอ้โหตั้งแต่คนล็อกก็โตมากป.5ป.6แล้วคือเมื่อก่อนเล่นเอ็กช็อตไงเราตั้งชื่อว่าล็อกอะไรที่อะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วมันก็ติดจากเอ็กช็อตมาจนถึงปัจจุบันณจุดนี้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วชื่อชาแนลอ่ะชาแนลชื่อซ่าเกมเมอร์ทีวีเห็นเมื่อก่อนคนละชื่อกันใช่ป่ะเห็นรู้คนชื่อใช่ครับเมื่อก่อนชื่ออะไรนะผมไม่อยากจำแบบไม่ได้จำแล้วไอซ่าเกมเมอร์ทีวีนี่มาจากไหนฮะเอาจริงหรือเอาเล่นถ้าเอาเล่นก็มีเอาจริงก็มีครับเอาเล่นก่อนนะเอาเล่นก่อนเลยถ้าเอาเล่นนี่ตอนนั้นนี่ผมกำลังกินโค้กอยู่แบบพอกินหมดใช่ไหมมันซ่าดีกว่าแล้วก็ไปซื้อโค้กที่ร้านแบบโค้กหมดป้าเขาบอกว่ามีเอสอยู่เลยซื้อเอสมาแทนครับมันก็ซ่าเหมือนกันครับขอป้าซื้อเอสต่อป้าบอกว่าเอสหมดนะครับเลยไปซื้อโซดามากินนะครับได้เลยครับสั่งกินมาทีวีเรื่องมันยาวมากเรื่องมันโคตรซึ้งอะฮะซึ้งใจกับเอสหมดเอ๊ะเอาจริงฟังแล้วผมร้อนจริงจริงมั้งนี่เอาจริงครับก็คือตอนที่ผมทำชาแนลคือผมยังเด็กอยู่ไงแล้วหัวก็ไม่ค่อยคิดชื่ออะไรเป็นแบบสักเท่าไหร่ก็เลยตั้งแบบให้มันพอแบบพอจำง่ายอะไม่ได้ตั้งอะไรยากๆครับแค่นั้นแหละอ๋อก็เลยชื่อซ่าตอนแรกน่าจะมีแบบซ่าเกมเมอร์น่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยตั้งเป็นซ่าหรือเปล่าซ่าใช่ครับโซดาโซดาสิงนะสิงเลยแล้วคุณเริ่มแคสเกมตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ฮะอายุ12ครับผมโอ้โห12แคทก่อนผมอีก12ใช่แสดงว่าตอนนั้นเสียงต้องแบบเด็กมากกิบบลีก็ไม่ค่อยถึงฮะแล้วประวัติการเป็นมาทำไมคุณถึงมาแคทเกมอ่ะผมอยากรู้มากเลยได้ครับผมคลิปนี้ก็ต่อไปสัก 4-5 ชั่วโมงโอ้ได้ไม่เป็นไรไม่ถึงครับผมโอเคเรื่องมันยาวนานจริงจังเลยเอาเลยฮะจริงจังเอาจริงจังนะจริงจังนะครับจริงจังกันเลยฮะจริงจังนะจริงจังนะครับจริงจังดิครับแล้วเล่ามาโอเคจะเล่าอะไรนะครับก็คือก็เล่าสิครับกำลังเล่าครับกำลังเล่าอยู่ก็คือเมื่อก่อนนะผมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุประมาณไม่ใช่ตอนป.3ผมเล่นเกมตั้งแต่ป.3แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งรู้จัก YouTube ตอนประมาณป.4เนี่ยครับป.4 ป.5นะเพิ่งรู้จัก YouTube ละแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ผมก็ไงเดียมีนึกด้วยก็แบบยังแบบเป็นเด็กก็ยังแบบเกรียนๆอยู่ครับพิมพ์อะไรพวกมั่วซั่วครับ YouTube คืออะไรก็ไม่รู้เลยก็พิมพ์ไปพิมพ์มานะฮะจนเจอคลิปเกมคลิปหนึ่งเป็นเกมสมัยนั้นมี PB แล้วใช่ไหมครับครับน่าจะมีแล้วโอเคครับผมไปเจอไอ้เกมคลิปไอ้พอยต์แบงค์อ่ะ
นี่แหละผมก็เลยกดเข้าไปดูครับเพราะเมื่อก่อนนี่ผมเล่นแต่เกมจอยฟุตบอลฟุตบอลนะถ้าพอกดเข้าไปดูแล้วก็ของที่ของใครไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากเก็บแล้วก็ดูคือดูจนจบอ่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันหนุกดีว่ะนะครับแล้วก็โหลดพีเล่นนะจริงๆนะยังไม่ค่อยเข้าเรื่องไอ้เกมเดี๋ยวใกล้ละนะครับแล้วพอผมโหลด PB มาเล่นเนี่ยครับแล้วตอนนั้นผมสงสัยเลยว่าเฮ้ยเขาอัดลงไอ้เอาไอ้คลิป PB มาลง YouTube ได้ไงวะผมก็สงสัยแล้วผมก็เลยไปพิมพ์ใน Google เลยครับวิธีเอาคลิปลง YouTube ใช่ครับ Google นี้เพื่อนนะครับเพื่อนนะครับเป็นครูเลยใช่ครูด้วยนะผมก็เลยไปพิมพ์ดูแล้วก็ดูครับดูวิธีการเอาคลิปลง YouTube นะวิธีการอัดนะครับใช้โปรแกรมอะไรอัดประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ลองทำตามดูบ้างรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่ผมเป็นคนแบบชอบลอกเลียนแบบคนอื่นอยู่ครับแบบว่าคันลอกนี่แหละคันเลยใช่คันลอกครับเมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่แคสเตอร์เมื่อก่อนก็เป็นพวกลอกเลียนแบบกันหมดแหละถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับงั้นพูดถึงประวัติความเป็นมาในการแคสเกมเรียบร้อยแล้วงั้นขอไอดอลประจำตัวเลยดีกว่าไอดอลคือใครครับไอดอลครับไอดอลประจำตัวก็ไม่พลาดแน่นอนครับพี่เอกครับผมโอ้โหพี่เอกแล้วเกิดพี่เอกคนดังของเราเนี่ยโอเคครับมาถึงประเด็นเริ่มหลักแล้วตะกี้หลักแล้วรอบนี้ก็หลักอีกรอบนะฮะหลักยังไม่มีเสริมความหลักประจำความสัมพันธ์ของฮุกโซแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับนีออนความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกันแบบนั่นก็คือแต่งงานกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ถึงว่าเจอกันยังไงเจอกับฮุกโซแล้วก็ลีออนเพย์ซีเฮสเจอกันยังไงครับ CH ต้อง CH หน่อยนะอ๋อ CH channel CH ก็เหมือน channel ครับตอนแรกผมยังไม่รู้จักลีออนอลิสตัดไปก่อนครับผมจากฮุกโซก่อนโอ้โหคือตอนแรกนี่ผมไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ทำดีเจในกาลิน่าครับตอนนั้นคนดูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าขอเรียกชื่อเลยว่าเปาละกันนะฮุกโซเนี่ยรู้สึกว่าเปาเขามาดูในกาลิน่าด้วยนะครับผมก็แล้วเขาก็แบบแล้วเพื่อนผมก็เปิดคิวให้มาพูดอะไรสนุกสนานเฮฮากันนะครับแล้วก็ชวนแล้วพอเปาขึ้นเนี่ยก็ชวนมาเล่นเกมนะครับเริ่มจากตรงนั้นเลยก็เริ่มรู้จักกันมาเรื่อยๆครับผมนะแล้วลีออนนะฮะเห็นแคสกันบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ลีออนนี่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมไปติดตามแนวก่อนนะตอนแรกผมไปติดตามแอดเฟซรู้สึกตอนนั้นเป็นช่วงที่ไอ้บักเก็ตกำลังระบาดกันเลยครับกำลังระบาดท้าเลยครับไอ้บักเก็ตท้าเลยฮะเรียบร้อยครับจ่ายตังค์ไหมครับพวกแบบไม่จ่ายครับเป็นพี่ไม่จ่ายยังไม่มีตังค์นะโอเคครับผมแล้วแล้วพอทำไอ้บักเก็ตเสร็จก็ขอสกายมาคุยกันนี่ทำตอนนั้นเรียกลีออนว่าพี่อยู่เลยครับจนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับใช่ก็เฮ้ยพี่ทำอะไรเกมฮาดีกว่าก็พูดเรื่องคลิปอื่นๆด้วยฮะก็เริ่มทุกเย็นนี้ก็คุยกันทุกวันครับผมโอเคฮะก็เท่านี้ใช่ไหมลีออนเจอกันลีออนเพราะไอบักเก็ต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 โอเคฮะเรามาพูดถึงพาร์ทเนอร์ดีกว่าพาร์ทเนอร์ของคุณนี่คืออะไรฮะโอ้ผมนี่ต้องไม่พลาด TGN แน่นอนครับผมนะ TGN มีสปีกด้วย TGN TGN มันย่อมาจากอะไรนะไม่รู้ใช่แล้วผมไม่รู้เขาคายเขาคายเขาได้ยังไงผมไม่เข้าใจผมเข้าดูไม่ต้องหาเหตุผลนะผมอยากเข้าก็เข้าอ๋อแบบเอาปืนไปจี้เขาอย่างเงี้ยเรื่องต่อไปนี่ผมแบบอยากรู้มากเลยคลิปแรกที่คุณลงคลิปอ่ะชื่อคลิปว่าอะไรแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเกมอะไรครับโอ้คลิปแรกนี่คลิปแรกผมลบไปเรียบร้อยแล้วครับลบไปนานแล้วด้วยโอ้โหจบแต่
แต่คลิปเก่าๆนี่ก็ยังมีครับก็เป็นคลิป X-Shop ครับผมshot นะ x shot เลยครับแสดงว่าเมื่อก่อนติดมากสินะใช่ครับมันดีแต่ก็เบื่ออยู่ดีครับเล่นโปรเยอะครับแล้วแนวเกมที่ชอบน่าจะเป็นแนวนี้ใช่ป่ะใช่ครับเกมแนว RPG บู๊แน่นอนนะโอ้โหแนวบู๊แน่นอนฮะแล้วผมอยากรู้ว่าคลิปที่คนดูมากที่สุดนะฮะในทั้งหมดทุกคลิปเลยเคยสังเกตมั้ยครับเคยครับคลิปไหนอ่ะก็คลิปครับผมหนังคลิปหนังแกรี่มอสครับผมโอ้มีบ้านสวยจริงๆไงบ้านสวยแต่ในบ้านไม่ค่อยสวยฮะไอ้ที่คนมาโพสต์กันเยอะแยะนั่นใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับได้เลยฮะตอนนี้เขาอยากได้พัก2นะคุณจะทำไหมเนี่ยทำครับตอนนี้รอทีมงานไม่เสียอยู่ครับผมอ๋อแล้วไอการแคสเกมเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตจริงของคุณแบบตรงไหนบ้างไหมส่งผลไหมฮะก็มีบ้างครับผมบ้างแบบก็มีเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะผมเคยบอกว่าเคยบอกเพื่อนที่โรงเรียนว่าน่าก็เพื่อนก็ไปติดตามก็มาแบบมาพูดแนะนำอะไรบ้างไงว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนบางทีก็มีด่าบ้างเลยครับผมแล้วคุณคิดว่าจุดเด่นในการแคสเกมคุณเนี่ยมันเพราะอะไรอ่ะทำให้คนถึงมาติดตาม channel ของคุณเนี่ยผมว่าจุดเด่นนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเกมเลยครับผมว่าจุดเด่นน่าจะเป็นอยู่ที่หนังมากกว่าครับผมอ๋อแบบทำหนังแล้วฮาตลกอ่ะใช่คือผมโอ้ทำแบบไม่ได้ซีเรียสไงทำออกมาเล่นๆน่ะได้สัก 2-3 ตอนมั้งรู้สึกช่วงนั้นแล้วก็ปุ๊บแบบโอ้ลูกก็คือบูมพอหนังครับประมาณนั้นโอเคฮะแล้วคุณคิดว่าข้อเสียที่ทำให้คนดิสไลค์หรือคนไม่ชอบคลิปของคุณคืออะไรฮะสาเหตุที่โดนดิสไลค์เหรอใช่ฮะผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการพูดนะฮะการพูดการจาผมก็เป็นคนที่แบบหยาบคายนิดนึงอ่ะคิดผมหยาบกว่าของคุณอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้พูดหยาบมากหรอกครับอ๋อก็มีแค่นี้แหละครับแล้วตอนที่คุณได้ 1K ตอนแรกๆอ่ะฮะ 1,000 ซับขึ้นไปแบบความรู้สึกเลยขอถามความรู้สึกเลยเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมเปิด YouTube มาผมเห็น 1,000 นี่ครับผมถึงกับอลึงเลยครับประมาณแบบ 1,000 ปุ๊บโอ้โหคิดลั่นบ้านแล้วขวดน้ำก็ลอยมาไกลๆแล้วเขาโอเคบ้านเสร็จแล้วแม่ไม่ถามว่าเป็นไรนะแม่คงจะเฮ้ยลูกเป็นไรอ่ะเป็นไรฮะจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านคุณคิดว่าการพวกนักแคสเตอร์ฮะมันปกติอ่ะแคสเตอร์นิยามของคุณเนี่ยเป็นยังไงครับอยากรู้มากเลยนิยามแบบแคสเตอร์อ่ะมันทำให้แบบมันดีต่อสังคมยังไงหรืออะไรประมาณนี้ฮะนิยามในตัวคุณอ่ะความหมายของแคสเตอร์ประมาณนั้นฮะโอเคครับผมก็สำหรับแคสเตอร์ความหมายของผมก็คือคนที่เล่นเกมนะเล่นเกมแล้วแบบยังไงเล่นเกมแล้วทำให้คนอื่นสนุกนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรวะอะไรวะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละขอโทษด้วยผมเอนเตอร์เทนเนอร์ว่ะนั่นแหละประมาณนั่นแหละครับที่ทำให้คนแบบคนอื่นหัวเราะได้คนประมาณแบบคนแบบยังไงไม่ค่อยมีเพื่อนนะเศร้าเนี่ยมาดูคลิปแคสเกมหรืออะไรประมาณนี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็รู้สึกภูมิใจฮาเออนั่นแหละฮาไปกับมันนะแล้วก็มันด้วยครับผมครับผมครับผมคุณแบบเวลาตอนนั้นน่ะพูดถึงข้อเสียไปแล้วแต่ลืมพูดถึงข้อนี้ไปคนที่ด่าเราฮะครับคุณคิดยังไงกับไอ้พวกคนที่ด่าเราฮะคิดเลยผมก็ไม่ค่อยคิดครับผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะฮะปล่อยมันไป
ถ้าปล่อยไปครับผมเพราะว่าเราทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะเพื่อคนดูละฮานะเฮฮาใครเขาก็เออเรื่องมึงนะครับกดออกไปเลยครับไม่ต้องแบบเม้นนะงั้นขอ3คำให้กับคนที่ด่าหน่อยฮะ3คำเหรอครับ3คำฮะ3พยางค์ก็ได้3 3อะไรที่มันแบบแท็กใหญ่ขอบอกว่าไปไกลตีนนะครับผมโอ้โหไปไกลตีนโหดอ่ะยอดมากครับไปไกลตีนนะฮะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะฮะถ้าไม่ชอบของเขานะไปไกลตีนนะครับไม่หนอกจำเขาจำคำเขาไว้ฮะไปไกลตีนนะโอเคจบ3คำเลยนะ3คำรวดโอเคฮะตอนนี้แบบหลักการลงคลิปของคุณเนี่ยประมาณแบบไหนฮะลงทุกวันทุกอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคลิปหนึ่งหรือว่าอะไรหรือยังไม่มีหลักการอะไรมากมายก็ผมกะว่าอาทิตย์นึงจะได้ประมาณ2คลิปครับผมแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นอาทิตย์นึง1คลิปครับในที่นี้เพราะแบบว่าติดการเรียนใช่ป่ะใช่ครับกิจเฮ้ยติดการเรียนนะติดเรียนพิเศษนะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับโอเคฮะแล้วตอนนี้โปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกมันมีหลายโปรเจกต์เหลือเกินเอาโปรเจกต์ที่ น่าจะทำต่อไปเรื่อยๆเลยอ่ะหลักๆก็แน่นอนว่าเป็นหนังครับผมหนังก็ทำต่อยังทำต่ออยู่นะฮะไม่ค้าป่ะนะใช่หนังไอ้แกรี่มอสแท้อ๋อแกรี่มอสแล้วไม่ค้าป่ะอะไรไม่ครับไม่ค้ากีโรวายอ๋อแล้วก็พักก่อนโอ้โหรู้สึกเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มแบบคือกลับมาเล่นไหมครับขี้เกียจแล้วนะฮะเครียดนะฮะผมแล้วก็มีหนังยังมอสก็เซนโรดเตอร์ครับผมตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลงอยู่ครับก็คือมาครับแมปวากาอิสแลนด์นะครับผมลงอยู่อ๋อครับผมโอเคครับมาพูดถึงเป้าหมายดีกว่าเริ่มจะหมดละสิ่งที่ผมกำลังคิดเนี่ยเริ่มจะหมดละเป้าหมายอ่ะตอนนี้คุณอยากได้เป้าหมายตอนนี้คืออะไรครับเป้าหมายเลยเป้าหมายละเป้าหมายอะหมายถึงจำนวนทรัพย์หรืออะไรแล้วจำนวนทรัพย์ฮะจำนวนทรัพย์เป้าหมายของผมอยู่ที่ 50,000 ครับผมโอ้โหโอ้ยอดฮะสุดยอดนะฮะตอนนี้กี่หมื่นนะตอนนี้ยังไม่ได้สักหมื่นครับยังไม่ได้สักหมื่น 3,000 ครับคุณคิดว่าคำฝันนี้จะไปถึงไหมต้องถึงครับผมนะเพราะผมแบบอันแบบที่สุดแล้วครับต้องถึงแน่นอนนะไปฟังในความเชื่อดิครับผมครับเอาไม่ได้นะให้กำลังใจคุณตาบจะฝากอะไรถึงคนดูชาแนลคุณทุกคนฮะก่อนจะปิดรายการแล้วเนี่ยโอเคอ๋อฝากถึงคนดูใช่ไหมก็ก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับถึงผมจะทำคลิปออกมาแย่คลิปไม่ดีสักแค่ไหนแต่ผมก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับก็อย่าลืมว่าใครไม่ชอบไปไกลตีนนะผมนะฮะ สามคำนี้ยังอยู่เลย ยังกระแทกใจอยู่ฮะยังกระแทกใจอยู่นะฮะไปไกลตีนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาตอนนี้ 3,000 แล้วนะก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับพอติดตามผลงานดีของผมต่อไปนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณซ่าซ่าซ่าเกมเมอร์ทีวีหรือคุณตะนะครับผมครับผมนะครับผมแคสเตอร์ 3,000 ซับที่มาให้เกียรติมาเป็นคนแขกรับเชิญมาให้พวกเราสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพิธีกรคู่หูนะครับคุณเบสที่มากวนรายการเรานะฮะเอากวนเลยล่ะครับคืออยู่ใกล้หูนะครับคู่หูคู่หูใกล้หูประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share นะฮะแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปกับแขกรับเชิญคนต่อไปที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมแค่ไหนฮะนะแล้วก็หลอกแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมดูรีวิวเกมของพวกเราผมคุณผมนะฮะแล้วก็คุณเบสนะครับผมซึ่งคุณผมรายการAbout Game เนี่ยนะฮะจะทำแบ่งเป็น2 อย่างคือสัมภาษณ์กับรีวิวเกมนะครับผมสำหรับใครที่อยาก
ติดตามพวกเราก็กดติดตามนะถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องกดนะครับผมแล้วก็ไปไกลตีนนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับเดือนหน้าปีหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ